ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจตาริอริยสัจจานิพุทธติติพุทโธณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยสัจกถาเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้เกิดธรรมสวนะใหม่กุศลเป็นลำดับสืบต่อไปโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เมื่อเช้านะก็ตั้งแต่กันแรกที่มาที่ไปของเรื่องดีกามาลัยเทวสูตรซึ่งมีทั้งอุปมาอุปไมยมีทั้งปุคลาธิฐานธรรมาธิฐานโดยเฉพาะดีกามาลัยเทวสูตรหรือเทพพระมาลัยนั้นนะสิ่งแรกเลยก็อยากจะให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้เข้าใจเรื่องนรกเรื่องสวรรค์และก็เหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดในนรกเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดในสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้สดับรับฟังให้เกิดจิตเป็นกุศลในการที่จะน้อมจิตของตนในการที่จะละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นก็คือบาปทั้งหลายประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติก็คือกุศลทั้งหลายทำให้เกิดประโยชน์ในชาตินี้ทำให้เกิดประโยชน์ในชาติหน้าแล้วก็จะได้รับประโยชน์อันสูงสุดคือปรมัตถประโยชน์เข้าถึงความพ้นทุกข์สำหรับตนเพราะฉะนั้นพระมาลัยเทวสูตรที่ญาติโยมได้สดับรับฟังมาตั้งแต่เมื่อเช้าก็เรียกว่าได้สดับมาพอสมควรนะก็คือที่มาที่ไปถามว่าพระมาลัยยุคนี้มีไหมพระมาลัยยุคนี้มีไหมโยมนะพระมาลัยยุคนี้ก็ไม่มีเนาะพระมาลัยก็สมัยก่อนนี้มีก็เนื่องจากในช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงแรกมีพระโมคคัลลานะลงไปนรกถ้าไม่ได้ตกนรกนะไปเยี่ยมสัตว์นรกนะเหมือนญาติโยมไปเยี่ยมคนป่วยที่ห้อง ICU เราไม่ได้ป่วยแต่ไปเยี่ยมคนป่วยนะพระโมคคัลลานะก็สงสารทุกขิตสัตว์สัตว์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากท่านก็ไปเยี่ยมนะไม่เยี่ยมไปเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่ไปดูถูกหรือไปซ้ำเติมแต่ในขณะที่ท่านไปเนี่ยนรกเนี่ยก็ไฟนรกก็หยุดนะหยุดทรมานชั่วคราวแล้วท่านก็มีโอกาสไปโปรดเพราะนั้นพระโมคคัลลานะได้ทำในยุคสมัยพุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทำวันหนึ่งก็คือวันออกพรรษาพรรษาที่7หลังจากที่พระองค์ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์เป็นเวลา3เดือนพอลงจากสวรรค์วันนั้นพระองค์เปิดโลก3โลกเปิดมนุษย์นรกสวรรค์3เมือง3ภพภูมินี้ให้มองเห็นกันได้หมดเลยเมื่อมองเห็นกันได้หมดเกิดอะไรขึ้นสัตว์นรกก็ตั้งใจเลยถ้าพ้นจากนรกแล้วจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่พูดผิดในกามจะไม่พูดเท็จจะไม่ดื่มสุราเมรัยจะไม่ผิดศีลจะทำแต่คุณงามความดีอันนี้ก็คือสัตว์นรกเนาะตั้งใจมนุษย์ก็โอ้เห็นสัตว์นรกแล้วไม่อยากไม่กล้าทำบาปทำกรรมก็จะทำแต่กุศลเพราะเห็นสัตว์นรกแล้วก็ทรมานแล้วก็มองไปข้างบนเห็นเทวดาลอยอยู่กลางอากาศก็อยากจะทำคุณงามความดีแต่เราจะมองเห็นสามมิติอย่างนี้ได้ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพุทธเจ้าก็ทำให้ดูครั้งเดียวนะแต่ในช่วงนี้ช่วงหลังจากนั้นก็มีพระโมคคัลลานะเชื่อมให้เราดูยุคต่อมาก็มีพระมาลัยเชื่อมให้เราดูแต่ยุคนี้ใครจะเชื่อมเราต้องเชื่อมเองเราต้องเชื่อมเองเนาะจะเชื่อมยังไงล่ะก็การศึกษามากๆการฟังมากๆถ้าเราไม่ฟังเทศไม่ฟังธรรมเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อมได้เลยนะที่บอกว่าไม่สามารถเชื่อมได้ก็คือนรกมีจริงหรือไม่เห็นเลยเปรตมีจริงหรือไม่เห็นเลยอสุรกายมีจริงหรือไม่เห็นเลยเห็นได้อะไรเห็นแต่สัตว์เดรัจฉานอบายภูมิทั้ง4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่เห็นเลยเห็นแต่อบายภูมิภูมิเดียวคือสัตว์เดรัจฉานนรกไม่เห็นไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเปรตก็ไม่เห็นอสุรกายก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นก็ยุคนี้สมัยนี้เราก็เชื่อวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พิสูจน์เห็นกับตาวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์แล้วเป็นใครพ่อเราก็ไม่ใช่แม่เราก็ไม่ใช่
นะฮะวิทยาศาสตร์ได้เรียนมากกว่าเราหรือจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์จริงๆก็คือเราอยู่ในวัตถุในโลกของวัตถุเรียกว่าบริโภคนิยมกำลังประเทศชาติกำลังเจริญคนก็มีทุกข์น้อยพอคนมีทุกข์น้อยไม่สนใจเรื่องทุกข์แล้วก็ไม่สนใจธรรมะแล้วเพราะอะไรไม่เห็นทุกข์แล้วก็จะไม่เห็นธรรมก็คือมีความสุขในมนุษย์ก็ทำให้มนุษย์ประมาทนะฮะเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าทุกท่านที่ได้มานั่งฟังเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตถ้าประมาทวันนี้อยู่บ้านน่ะเย็นสบายมาเนี่ยร้อนตับแตกร้อนตับแตกร้อนมากๆเลยเพราะนั้นก็คือในส่วนตรงนี้นะศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่ได้มาสดับรับฟังก็เรียกว่า1เรามีศรัทธาและ2เราจะพัฒนาให้พิสูจน์อะไรพิสูจน์ปริยัติพิสูจน์ปฏิบัติพิสูจน์ปฏิเวทพิสูจน์ให้เห็นกับตาของเราเองเพราะนั้นจึงมีการมาสดับรับฟังโดยเฉพาะเรื่องนรกเรื่องสวรรค์บางท่านก็ไปหยิบเอาประโยคหนึ่งว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจยามใดมีทุกข์ตอนนั้นคือตกนรกยามใดมีสุขยามนั้นคือขึ้นสวรรค์ก็เอาคำนี้มาพูดถามว่าคำนี้มีพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงไหมมีแต่นั้นก็คือเฉพาะอุปมานรกที่เป็นภพภูมิจริงๆสวรรค์ที่เป็นภพภูมิจริงๆก็มีชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คือการดึงเอาพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งมากล่าวแล้วก็ปฏิเสธอีกหมวดหนึ่งแล้วก็อ้างว่านี่คือพุทธพจน์มันก็เลยจบนะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็อยากจะให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชน 84,000 ธรรมขันธ์มากมั้ยมากยากมั้ยยากแล้วทำยังไงล่ะมากก็มากยากก็ยากฟังบ่อยๆถ้าไม่ฟังบ่อยๆเนี่ยจะไม่มีโอกาสเข้าใจพอไม่เข้าใจแล้วก็จะปฏิเสธก็เหมือนกับเพชรเขาเห็นหินอันนี้ก็เป็นหินสีขาวๆไม่เห็นมีอะไรเลยแต่คนที่เขารู้วันนี้ยังไม่ได้เจียก็จริงนะแต่เป็นหินเพชรนะเพชรน้ำหนึ่งเลยรู้ว่าเป็นหินสีขาวๆแต่ยังไม่ได้เจียแต่คนที่มีปัญญาบอกได้เลยว่าเพชรน้ำหนึ่งแต่ถ้าคนที่เจียแล้วเจียแล้วก็เห็น มันเป็นเพชรจริงหรือเพชรรัสเซียหรือเพชรปลอมนะเราก็สามารถตอบได้อีกแต่คนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยพอเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เห็นคุณค่าเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าทุกท่านที่ได้มาสดับรับฟังก็เพื่อที่จะทำศรัทธาของตนเองให้มั่นคงทำปัญญาของตนเองให้กระจ่างชัดนะก็เรียกว่าต้องการที่จะสร้างศรัทธาสร้างปัญญาจึงมาสดับรับฟังก็ถือว่าทุกท่านวันนี้เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตแต่จะไม่ประมาทอย่างไรก็ตามโยมวันนี้นั่งตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เป็นยังไงเจออะไรเจอทุกข์อันนี้ทุกข์เพราะอิริยาบถทุกข์เพราะนั่งนานแต่จริงๆเราทุกข์มาตั้งกี่ปีแล้วทุกข์มากี่ปีแล้วโยมเท่าอายุของเรานั่นแหละสังสารวัฏเราเกิดมาเท่าไหร่ก็ทุกข์เท่านั้นแหละนะตั้งแต่เกิดมาก็พอลืมตาอ้าปากก็อุ๊แวโอ้ยเจ็บทุกข์นะชาติปิทุกขาเกิดมาด้วยน้ำตาแก่เป็นทุกข์ไม่ต้องพูดถึงเจ็บเป็นทุกข์ไม่ต้องพูดถึงตายเป็นทุกข์ไม่ต้องพูดถึงพลัดพรากเป็นทุกข์ไม่ต้องพูดถึงปรารถนาสิ่งใดไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ต้องพูดถึงสุดท้ายสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทั่วทุกข์จะทำยังไงทุกข์ดีโยมกำหนดรู้รับรู้คือยอมรับซะว่าขันห้าเป็นทุกข์อ๋อขันห้าเป็นทุกข์อย่างนี้เองทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากทุกข์คือสภาพที่บีบคั้นทุกข์คือสภาพที่แผดเผาทุกข์คือสภาพที่ปรุงแต่งทุกข์คือสภาพที่แปรปรวนอ๋อนี่คือสภาพของทุกข์เป็นอย่างนี้เองนะก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยถ้าปวดถ้าเมื่อยหรือเห็นทุกข์แล้วอย่าเพิ่งขยับลองดูสภาวะที่มันเป็นยังไงมันทนได้ยากคือขนาดไหนโอ้ดูติเราทนแทบจะไม่ไหวแล้วอ๋อทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากมันเป็นอย่างนี้เองถ้าไม่ขยับมันบอกแล้วว่าขาจะหักนะจะเป็นอัมพฤกษ์นะจะเป็นอัมพาตนะมันจะแตกสลายเดี๋ยวนี้นะอ๋อมันทนได้ยากเป็นอย่างนี้เองจนเราทนแทบไม่ไหวบีบคั้นมันบีบกายให้เรายอมบีบใจให้เรายอมทุกข์คือสภาพที่แผดเผามันเผาให้กายเราร้อนรนจนเหงื่อท่วมเผาให้ใจเราร้อนรนจนอยู่ไม่ติดนั่นคือสภาพของทุกข์ทุกข์สภาพที่ปรุงแต่งมันทำให้เราเกิดจินตนาการจนกลัวสุดท้ายพอทนไหวมันยังมีสภาพสุดท้ายหลอกเราอีกแปรปรวนก็หมายความว่าพอทนไหวปุ๊บทุกข์มันก็หายแล้วไปเกิดที่ใหม่อีกคราวนี้ตรงที่เดิมพอทนไหวปุ๊บเหมือนกับหายปวดไปเกิดที่ใหม่อ้าวเจอที่ใหม่อีกพอที่ใหม่ลองทนดูอีกสิหายแปรปรวนไปเกิดที่ใหม่อีกสุดท้ายมันก็นั่นแหละคือสภาพของทุกข์
นะก็คือดูก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนได้ถ้านั่งนานเมื่อยก็เปลี่ยนได้แต่ก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยดูสภาวะของทุกข์ชัดๆก่อนพอดูชัดๆแล้วก็จะเห็นอะไรเห็นโทษของขันธ์5ขันธ์5มีโทษอะไรมีความผิดตรงไหนขันธ์5ของเรามีโทษมีความผิดคือเป็นกองแห่งทุกข์เรามีความผิดนะความผิดไม่ใช่ว่าศาลตัดสินหรือตำรวจบอกให้ผิดนะเรามีความผิดจริงๆก็คือผิดตรงที่ว่ามีขันธ์5ขันธ์5มีความผิดตรงไหนเป็นกองแห่งทุกข์เป็นกองแห่งทุกข์อันนี้ก็ชัดเจนนะฮะเพราะนั้นก็เรื่องของขันธ์5ที่เป็นกองแห่งทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เราถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่รู้จักโดยเฉพาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่งพิจารณาตั้งแต่ปฐมยามตอนที่พระองค์ใช้อานาปานะจนเข้าสู่ฌานสมาบัติแล้วหลังจากนั้นก็ออกจากฌานสมาบัติก็พิจารณาอะไรพิจารณากองแห่งทุกข์กองแห่งทุกข์ที่พระองค์ทรงพิจารณาคืออะไรอวิชชาปัจจะตังการะตังการะปัจจะวิญญาณวิญญาณปัจจะนามรูปังนามรูปปัจจะตระยะตังตระยะตังปัจจะปัตตุปัตตปัจจะจนถึงเอวเมตตาเกวราชาตุขันธตมุทโยโหติกองแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นอย่างนี้เองเรามาจากไหนเนาะชาติที่แล้วไม่รู้ชาติหน้าจะไปไหนไม่รู้ชาตินี้เป็นอะไรอ๋อก็เป็นคนเป็นตรงไหนอ๋อเป็นที่กายกับใจกายเป็นอะไรกายเป็นรูปใจเป็นอะไรใจเป็นนามกายทำไมจึงเรียกว่ารูปเพราะมันเปลี่ยนแปลงผันแปรแตกสลายเป็นใจทำไมจึงเรียกว่านามเพราะน้อมตัวเองเข้าไปรับรู้อารมณ์เนาะอารมณ์เข้ามาใส่ตัวเราเองเป็นแล้วถ้ารูปนามมันเป็นอะไรล่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ไม่รู้และทุกข์นี้มาจากไหนมาจากตัณหาคือความอยากเราก็ไม่รู้จะดับความอยากต้องทำยังไงต้องไปถึงนิพพานเราก็ไม่รู้จะไปนิพพานได้ต้องทำยังไงต้องมีศีลสมาธิปัญญาเราก็ไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้8เรื่องชีวิตของทุกคนเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาคือเริ่มต้นของการหมุนวัฏทุกข์หรือวัฏจักรเริ่มหมุนแล้วตั้งแต่อวิชชาอวิชชามาจากไหนล่ะอาสวะนังสมุปปาทาอวิชชาจะปวัตติอาสวะทั้ง3กามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอาสวะทั้ง3นี้เป็นเหตุให้เกิดอวิชชาสวะอาสวะทั้ง3อาสวะแปลว่าอะไรหมักหมมหมกเม็ดเริ่มแต่เมื่อไรไม่รู้นั่นแหละจุดเริ่มต้นการหมุนก็เริ่มจากหมักหมมไม่รู้เริ่มหมักจากที่ตั้งแต่เมื่อไรแต่พบชาติไหนก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงอวิชชาสวะกามาสวะกับหมักมาเรื่อยๆภวาสวะพบชาติทิฏฐาสวะก็จนมาถึงอวิชชาสวะหมักหมมความไม่รู้ก็เริ่มนับหนึ่งแล้วเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารเพราะสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นเหตุให้เกิดสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดประสาทจนมุนสุดท้ายจนเกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตกองแห่งทุกข์ทั้งมวลก็หมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานั่นก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั่งพิจารณากองแห่งทุกข์วัฏจักรของทุกข์นะในปฐมยามจนเห็นโอ้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์จริงๆพอเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานยะถาเวปาตุปวันติธัมมาอาตาปิโนจายโตพระมนัสสะอัฏฐัสสะกังขาวะปยันติสภายโตปชานาติเสเหตุธัมมังยะถาเวปาตุปวันติธัมมาเนี่ยยะถาก็เมื่อไรเนาะนาปะธัมมาธรรมทั้งหลายปาตุปวันติปรากฏนะอาตาปิโนชายโตพราหมณัสสะแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ธรรมเหล่านั้นคืออะไรทุกขสัจจะปรากฏชัดแก่พระองค์ทุกขสัจจะปรากฏชัดโอ้จริงๆชีวิตของคนเราเนี่ยพอพิจารณาจริงๆมันเป็นกองแห่งทุกข์ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปทุกขสัจจะนี่มันปรากฏชัดอย่างนี้เองนะทำไมจึงรู้ว่าเป็นทุกข์พอเห็นผลที่ปรากฏอยู่เป็นทุกข์แล้วก็สาวหาไปเจออะไรเจอเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาทุกข์คือผลตัณหาคือเหตุทุกขสัจจะเป็นผลสมุทัยสัจจะเป็นเหตุพระพุทธองค์เห็นผลเห็นเหตุเห็นผลแล้วก็สาวไปที่เหตุเห็นผลแล้วก็สาวไปที่เหตุปัญหาเหตุผลเหตุผลเหตุผลนั่นก็คือวิธีการรู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุรู้ธรรมคือรู้ทุกขสัจจะพร้อมทั้งเหตุคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่สมุทัยสัจจะนะเราคิดว่าเออนั่งท่านี้มันเมื่อยเนาะถ้าเรานั่งพับเพียบจะเป็นยังไงเออน่าจะดีสบายเอานั่งพับเพียบสักหน่อยพอนั่งพับเพียบสักพักนึงอ้าวปวดเมื่อยอีกแล้วเรานั่งขัดสมาธิน่าจะดีอ้าวขัดสมาธิอีกนั่งสักพักนึงอ้าวเมื่อยอีกแล้วถ้าเราออกไปเดินสักหน่อยน่าจะดีนะอ้าวออกไปเดินเดินสักพักนึงเมื่อยอีกแล้วถ้าเรากลับไปนั่งน่าจะดีนะเอากลับไปนั่งอีกนั่งสักพักนึงเมื่อยอีกแล้วก็ทำไมล่ะความอยากที่เราคิดว่า
ถ้าอย่างนั้นทุกข์มันน่าจะหายทุกข์น่าจะหมดจริงๆก็แค่บำบัดทุกข์ทุกข์ไม่ได้หายไปไหนอยู่เหมือนเดิมแต่แค่บำบัดทุกข์ให้ทุกข์น้อยลงพอที่ทนไหวเท่านั้นเองนะฮะเพราะนั้นทุกขสัจจะเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำกับทุกขสัจจะก็คือทำไงดีทุกขังปริชานาติทุกข์คือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้รับรู้คือยอมรับโยมยอมยังยอมหรือยังถ้าไม่ยอมให้ถึง6โมงเย็นยอมหรือยังว่าขันธ์5เป็นทุกข์ต้องยอมนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมก็นั่งอยู่อย่างนี้แหละอ๋อยอมแล้วใช่ค่ะทุกข์แล้วนะทุกข์ยอมนี่คือยอมรับว่าขันธ์5เป็นทุกข์บางทีเราไม่ยอมไม่ยอมหมอก็มีเงินก็มียาบำรุงก็มีจะยอมมันทำไมหมอเก่งขนาดไหนสุดท้ายหมอก็ต้องตายยาดีขนาดไหนสุดท้ายยานั้นก็ใช้ไม่ได้บอกเวทมนต์เก่งมากเลยเวทมนต์ก็ใช้ไม่ได้สุดท้ายก็คือใช้ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยคือขันธ์5เป็นทุกข์เราต้องยอมมันอ๋อทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากนะกำหนดรู้รับรู้คือยอมรับว่าขันธ์5เป็นทุกข์พอยอมรับปุ๊บอุปาทานที่เข้าไปยึดด้วยอำนาจของกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานอัตตวารูปาทานอุปาทานทั้ง4ที่เข้าไปยึดขันธ์5เริ่มผ่อนคลายลงแต่ถ้าไม่ยอมรับว่าขันธ์5เป็นทุกข์อุปาทานเขาทำหน้าที่ของเขาเหนียวแน่นทั้งกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานโดยเฉพาะทิฏฐุปาทานเนี่ยที่เข้าไปยึดมั่นด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิหนักมากๆเลยเพราะนั้นก็คือการที่ยอมรับรับรู้อ๋อขันธ์5เป็นทุกข์อย่างนี้เองทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยาก1ยอมรับ2รู้จักสภาพ3กิจที่ต้องทำกับทุกข์ก็คือกำหนดรู้รับรู้กำหนดรู้รับรู้กำหนดรู้รับรู้พอกำหนดรู้รับรู้บ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นเบื่อหน่ายในทุกข์ไม่อยากได้ขันธ์5ที่เป็นทุกข์ไม่อยากได้ขันธ์5ที่เป็นทุกข์การเกิดจะเป็นมนุษย์ก็ทุกข์มนุษย์ก็อยู่ในสุคติภูมิแต่ทุกข์เทวดาเทวดาก็สุคติภูมิกว่าเราอีกแต่สุดท้ายเทวดาก็ต้องตายก็ยังทุกข์พรหมก็ทุกข์โอ้การเกิดเป็นทุกข์เพราะนั้นก็คือพิจารณาอย่างนี้แล้วไม่อยากมีขันห้าอีกก็คือเห็นโทษของขันห้าถ้าเห็นโทษของขันห้าจริงๆเนี่ยอาทีนวญาณญาณที่เข้าไปเห็นโทษของขันห้าเป็นกองแห่งทุกข์จริงๆเนี่ยจะเบื่อหน่ายในขันห้าเบื่อหน่ายจริงๆเนี่ยถ้าเบื่อหน่ายแบบเซ็งๆก็เรียกว่าโทสะมูลจิตถ้าเบื่อหน่ายด้วยวิปัสสนาญาณคือนิพพิทาญาณไม่อยากเกิดอีกไม่อยากแก่อีกไม่อยากเจ็บอีกไม่อยากตายอีกอันนี้คือนิพพิทาญาณนะเพราะนั้นก็คือเราเห็นโทษจริงไหมเราเบื่อหน่ายจริงไหมบางทีเราบอกเอ้าทำไมเขาฆ่าตัวตายนั่นเกิดเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายชีวิตทำไมเบื่อหน่ายล่ะด้วยอำนาจของโทสะมูลจิตเกิดเบื่อหน่ายแล้วฆ่าตัวตายด้วยอำนาจของโทสะมูลจิตแต่ถ้าเบื่อหน่ายโอ้เห็นว่าขันธ์5เป็นทุกข์จริงๆไม่อยากได้ขันธ์5จะไม่ทำอัตตวินิบาตแต่จะทำลายกิเลสที่อยู่ในใจนั่นแหละให้มันหมดสิ้นไปถ้าเบื่อหน่ายด้วยอำนาจของนิพพิทาญาณนะเพราะนั้นก็คือบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็บางทีสุขภาพไม่ดีอันนู้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีบางทีก็อยากตายทำไมอยากตายแล้วคือเบื่อหน่ายทำไมจึงเบื่อก็เพราะเห็นโทษเห็นทุกข์แต่เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นด้วยปัญญาหรือเห็นด้วยโทสะถ้าเห็นด้วยโทสะคือเห็นแล้วมันเซ็งมันไม่อยากอยู่ไม่อยากมีชีวิตอยู่อันนั้นเห็นด้วยโทสะแต่ถ้าเห็นแล้วขันธ์5เป็นทุกข์อย่างนี้เองหรือทุกข์อื่นยิ่งกว่าขันธ์5ไม่มีมันเป็นอย่างนี้เองหรือโอ้ที่เขาบอกว่าเห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมมันเป็นอย่างนี้เองนั่นแหละคือเห็นด้วยนิพพิทาญาณเห็นด้วยอาทินวญาณเห็นว่าขันธ์5เป็นทุกข์แล้วก็เบื่อหน่ายด้วยอำนาจของนิพพิทาญาณแล้วก็คลายความยึดมั่นถือมั่นนะแล้วก็สังขารุปเปกขาญาณการปล่อยวางขันธ์ทั้ง5ก็จะเกิดขึ้นนะสุดท้ายวิปัสสนาญาณก็จะไปถึงโคตรภูญาณเป็นญาณสุดท้ายในวิปัสสนาญาณและเข้าสู่มรรคญาณผลญาณปัจเจเวคขณะญาณตามลำดับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของพระมาลัยทั้งหมดใครบ้างยังอยู่ในทุกขสัจจะใครบ้างพ้นทุกขสัจจะโยมพระมาลัยยังอยู่ในทุกขสัจจะไหมอยู่ไหมไม่อยู่แล้วเนาะท่านพ้นจากทุกข์แล้วแต่ขันธ์5ของท่านทุกข์ตามสภาวะแต่ทุกข์ที่เกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดทุกข์เพราะตัณหาของท่านไม่มีแล้วพระมาลัยยมบาลยังอยู่ไหมอยู่เอาไปคอยตัดสินคนอื่นไม่เห็นได้รับทุกข์เลยคอยตัดสินให้คนอื่นได้รับทุกข์อ่ะยมบาลยังมีทุกข์อีกหรือยังมีทุกข์ไหมมีโยมบาลคอยตัดสินคนอื่นก็จะมีทุกข์แล้วก็พระศรีอริยเมตไตรมีทุกข์ไหมมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีไม่แล้วก็มีเนาะ
ไม่แล้วก็มีนะพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยอยู่บนสวรรค์เหมือนกับว่าไม่มีเหมือนกับว่าไม่มีทุกข์ถ้าภาษาคนก็โอ้อยู่บนสวรรค์จะมีทุกข์ที่ไหนก็มีแต่ความสุขสุขของสวรรค์เนี่ยถ้ามองในสายตาของพระอริยะสุขของสวรรค์ก็คือเป็นกองแห่งทุกข์เป็นกองแห่งทุกข์สวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีเป็นกองแห่งทุกข์ไม่มีตรงไหนพ้นทุกข์ในเรื่องนั้นผู้ที่พ้นจากทุกข์ก็มีแต่พระมาลัยเถระจะเป็นโยมบาลแล้วทำบุญทำกรรมอะไรไปเกิดเป็นโยมบาลโยมบาลเนี่ยเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเทวดาเอาละเอาละเป็นเทวดาชั้นไหนดาวดึงแสดงว่าดึงลงมาจะถึงข้างล่างเลยดึงแรงหน่อยนะดาวดึงเอาเอาดาวดึงโยมบาลเทวดาชั้นไหนจัตตาตุมค่อยยังชั่วหน่อยถ้าดาวดึงไม่ต้องดึงลงมาหรอกท่านแม่มาอยู่ทรมานหรอกนะเทวดาชั้นต่ำเทวดาชั้นต่ำเนี่ยอยู่กับมนุษย์อยู่ใกล้มนุษย์อยู่ใกล้สัตว์โลกเทวดาชั้นนี้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์แต่ท่านดาวดึงนั้นบอกไม่มายุ่งหรอกคุณอยู่เรื่องของคุณฉันสุขสบายของฉันแล้วนะเพราะนั้นก็คือเทวดาที่ยมบาลเนี่ยเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเอ้าเป็นเทวดาทำไมไม่อยู่บนสวรรค์ทำไมไปอยู่ในโลกทำบุญอะไรทำกรรมอะไรเป็นเทวดาแต่ไม่ไปเสวยสุขแต่กลับไปคอยตัดสินคนอื่นแล้วก็นั่งร้อนอยู่ข้างๆหม้อกระทะทองแดงเนี่ยทำบุญทำกรรมอะไรเนาะทำบุญอะไรทำกรรมอะไรนะโยมสงสัยนะไม่รู้ว่าทำบุญอะไรไปเป็นยมบาลนะต้องบอกนะก็มีคนอยู่สองประเภทในโลกนี้จะไปเกิดเป็นยมบาลลองเดาที่ใครเอ้าอันนี้โยมว่าเองนะว่าไงนะดังๆดิใช่แต่ไม่ใช่นะผู้พิพากษาตัดสินแบบลำเอียงถ้าตัดสินแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นนี่อย่าไปเหมารวมเดี๋ยวจะโดนเพราะนั้นคือเฉพาะผู้พิพากษาที่เห็นแก่ลาภเห็นแก่พรรคพวกและก็ตัดสินลำเอียงไปไหนไปตัดสินต่อในยมโลกเป็นเทวดานะแต่ไม่ได้เสวยสุขหรอกคอยตัดสินต่ออยู่เป็นอยู่มนุษย์ก็คอยตัดสินแต่ตัดสินเพราะต้องการลาภแต่ถ้าตัดสินเพื่อต้องการให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นไม่เห็นแก่ลาภไม่เห็นแก่พวกพ้องก็เป็นเทวดาชั้นสูงไปอ้าวมีบุคคลอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ผู้พิพากษาอย่างเดียวใครนั่งบนธรรมะนี่แหละนั่งบนธรรมะแล้วโยมตกใจเนาะใครโยมพระนักเทศที่เห็นแก่ลาภสักการะถ้าโยมถวายน้อยเอาถ้าต่ำกว่า 30,000 อาตมาไม่มานะถ้าต่ำกว่า 10,000 อาตมาไม่ไปเทศนะนั่นก็คือตั้งราคาแล้วก็จะไปเทศให้ถ้าอย่างนี้ท่านก็ไปเทศต่อคือเป็นโยมบาลก็จะมีบุคคล2ประเภทเนาะผู้พิพากษาตัดสินเพราะเห็นแก่ลาภสักการะพระที่เทศผู้เห็นแก่กันเทศก็จะไปเป็นอะไรยมบาลอย่าไปว่าท่านนะว่าอ้าวยมบาลเนี่ยนี่พระไปเสียอ้าวท่านนี้ท่านมาอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าท่านก็ทำกรรมดิท่านก็รู้สึกตัวอยู่นะท่านยมบาลเนี่ยท่านก็รู้สึกตัวว่าท่านตอนเป็นมนุษย์เนี่ยจริงๆอยู่ในยมโลกมันไม่สุขหรอกแต่ท่านก็ไปคอยช่วยคนนะอยู่ในนรกเนี่ยท่านคอยช่วยคนท่านไม่ได้ละทุกข์หรอกแต่ว่าเปลวไฟในโลกมันร้อนไหมร้อนแต่ท่านก็คอยช่วยตรงนั้นน่ะเป็นบุญไหมก็เป็นบุญแต่เป็นเทวดานะท่านไม่ต้องไปทรมานนะฮะพันธุ์กระเรื่องของยมบาลเนี่ยทำบุญทำกรรมอะไรไว้ไปเกิดเป็นยมบาลอ้าวอันนั้นก็บอกแจ้งแล้วมียมบาลมีพระอินทร์ทำบุญทำกรรมอะไรไปเกิดเป็นพระอินทร์ยมทำบุญอะไรได้เกิดเป็นพระอินทร์มีอะไรบ้างจำไม่ได้เลยคราวนี้หนึ่งสองสามสี่กุลิเชตาปัจจายโนอ่อนน้อมถ่อมตนห้าไม่โกรธหกเจ็ดเจ็ด
เจ็ดอะไรอ้าวอันนี้ยังไม่ข้ามวันเลยเนาะช่วยกันจำเนาะเพราะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจำได้วัตถบทเจ็ดข้อเนี่ยเจ็ดข้อจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมาจากการที่เป็นคนมีจิตอาสาจิตอาสามีจิตคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีจิตอาสาแล้วมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูเมื่อเลี้ยงดูแล้วก็นอกจากเลี้ยงดูแล้วกล่าววาจาเนี่ยวาจาก็ต้องวาจาสัตย์เวลาพูดจาก็พูดจาทำให้คนสมัครสมานสามัคคีเวลาเขามาใส่ร้ายไปทำความดีแต่เขามาใส่ร้ายเกิดอะไรขึ้นไม่โกรธบางทีเราทำดีสุดๆแต่มีคนบอกเนี่ยคุณทำอย่างนี้เราก็ทำดีสุดๆนะแต่มาว่าเราเกิดอะไรขึ้นเราโกรธเราจะทำใจได้ไหมในเมื่อเราทำดีแต่เราโดนถูกใส่ร้ายถ้าเราทำใจได้อ๋อเราไม่โกรธไม่ผูกโกรธนั่นแหละคุณธรรมนะเพราะนั้นคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยก็ลองเนาะเขียนแปะฝาข้างฝาเอาไว้แล้วก็ดูทุกวันแล้วก็ลองดูวันนิดวันนิดแล้วให้คะแนนตัวเราเองคือจริงๆนะทำตารางไว้เลยวันนี้ทำหรือยังวัดข้อนี้ทำวันทำหรือยังถ้าทำแล้วก็ลองให้คะแนนตัวเองการให้คะแนนตัวเราแล้วก็เพื่อสำรวจตรวจสอบว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ซึ่งเหล่านี้สำคัญมากๆเนี่ยถ้าเราฝึกอยู่เป็นนิดฝึกอยู่เป็นประจำ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 วันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยทุกวันมันก็จะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ประเทศชาติก็เจริญไปพอสมควรแต่ส่วนที่เศรษฐกิจมันไม่ดีก็ไม่ดีพอสมควรทั่วโลกกำลังฆ่ากันกำลังแผ่นดินไหวกำลังไฟไหม้กำลังน้ำท่วมนะบ้านเราก็ในส่วนโซนตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่โซนภาคใต้ก็ยังฆ่ากันอยู่นะถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคนไม่มีศีลนะไม่มีศีลเพราะนั้นก็คือจะเกิดตรงไหนก็ตามขอให้เป็นปฏิรูปประเทศจะเกิดตรงไหนก็ตามขอให้เป็นปฏิรูปประเทศตอนนี้รัฐบาลกำลังปฏิรูปปฏิรูปแปลว่าอะไรโยมปฏิรูปประเทศวาโซจะปุเพจักตาปุญญาตาปฏิรูปแปลว่าฮะจัดการให้มันดีทำอะไรให้มันดีทุกอย่างเลยเนาะจริงๆมงคลข้อที่4ปฏิรูปประเทศวาโสจะการอยู่ในประเทศที่ปฏิรูปแล้วคือสมควรแล้วพื้นที่ใดก็ตามถ้าอยู่แล้วการศึกษาดีเศรษฐกิจดีสุขภาพดีมีพระรัตนตรัยครบพื้นที่ใดก็ตามมี4อย่างนี้สมบูรณ์เศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพพระรัตนตรัยมี4อย่างครบตรงนั้นถือว่าปฏิรูปแล้วปฏิรูปแปลว่าสมควรแล้วปฏิรูปประเทศสวาสะอยู่ในพื้นที่ที่ปฏิรูปคือสมควรแล้วก็จะได้สิ่งที่ยอดเยี่ยม6อย่างนะเพราะนั้นก็จะเกิดแห่งคนตำบลใดก็ตามขอให้เกิดในพื้นที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศแล้วเราก็จะได้ศึกษาธรรมได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมนะมันก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆในส่วนตรงนี้วันนี้ก็ญาติโยมเห็นแล้วเนาะภาษีอานก็ยังอยู่ในทุกขสัจจะยังไม่พ้นจากทุกข์เพราะท่านยังเป็นอะไรอยู่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระโพธิสัตว์เนาะคุณธรรมของเทวดาเราก็รู้แล้วคุณธรรมของโพธิสัตว์ทำอะไรจึงได้เป็นพระโพธิสัตว์ทำอะไรจึงได้เป็นพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาอย่างเดียวยังไม่ได้ปรารถนาอย่างเดียวจะไม่ได้ต้องทำอะไรทำอะไรจึงได้เป็นพระโพธิสัตว์เนาะศีล5ทานปารมีสัมปันโนทานอุปปารมีสัมปันโนทานปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาศีลปารมีสัมปันโนศีลอุปปารมีสัมปันโนศีลปรมัตถปารมีสัมปันโน
เมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาที่เหลืออีก8ไปสวดเองที่เป็นบริษัทเพราะบำเพ็ญบารมีทั้ง10บำเพ็ญผู้ที่บำเพ็ญบารมีทั้ง10จึงเรียกว่าพระโพธิสัตว์และบารมีแปลว่าอะไรคุณนิยมบารมีแปลว่าความหมายแรกเลยแปลว่าการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นความหมายที่1นะความหมายที่2การกระทําที่ประเสริฐความหมายที่3การกระทําของผู้ประเสริฐความหมายที่4การตักตวงเอาคุณงามความดีใส่ในตนความหมายที่5การกระทําที่จะส่งให้ผู้กระทําถึงฝั่งพระนิพพานนั่นคือความหมายของคําว่าบารมีนะมีการวิเคราะห์ศัพท์ว่าปรมัสสะอิทังกัมมังปารมีอิทังกัมมังการกระทำนี้ปรสะเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นปารมีชื่อว่าปารมีหรืออิทังกัมมังการกระทำนี้ปรมัสสะของผู้ประเสริฐปารมีชื่อว่าบารมีหรืออิทังกัมมังการกระทำนี้ปรมัสสะแห่งการกระทำที่ประเสริฐเป็นการกระทำที่ประเสริฐปารมีชื่อว่าปารมีหรือเป็นการตักตวงเอาคุณงามความดีความดีในนี้ก็คือการให้ทานการรักษาศีลการมีสัจจะเอาเนกขัมมะเป็นต้นจนถึงการมีอุเบกขาเป็นที่สุดนั่นคือการตักตวงเอาคุณงามความดีใส่ในตนหรือการกระทำที่จะส่งให้ผู้กระทำถึงฝั่งพระนิพพานใครก็ตามที่บำเพ็ญบารมีทั้ง10คนนั้นจะถึงฝั่งพระนิพพานอย่างแน่นอนอันนั้นคือความหมายของคำว่าบารมีผู้ที่บำเพ็ญบารมีทั้ง10ชื่อว่าพระโพธิสัตว์และโพธิสัตตะแปลว่าโพธิก็คือโพธิญาณอรหัตมรรคญาณสัตตะแปลว่าใจคล่องอยู่ใจท่านเกี่ยวข้องอยู่ในโพธิญาณคืออรหัตมรรคญาณหรือนิพพานเรียกว่าโพธิสัตว์สัตตะแปลว่าใจเกี่ยวข้องอยู่เนาะโพธิก็คือโพธิญาณคืออรหัตมรรคญาณหรือนิพพานนั่นแหละความหมายของคำสัตว์เพราะนั้นก็คือวันนี้พระศรีอริยเมตไตรเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มาบอกไว้ให้ทำอะไรโยมพระโพธิสัตว์มาบอกฝากกับพระอินทร์ว่าเอาไม่ใช่บอกฝากกับพระอินทร์ดิบอกฝากกับพระมาลัยว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็จะไปเกิดทันยุคของนายโยมทำหรือยังทำแล้วเนาะทำแล้วต้องทำด้วยเนาะฟังดูท่านก็บอกเนาะแต่เราไม่รู้จะทำเมื่อไหร่นะเพราะนั้นทุกครั้งที่ให้ทานทานทุกครั้งเป็นบารมีไหมเป็นไม่เป็นทุกครั้งที่เราให้ทานเป็นบารมีไหมให้ยังไงเป็นให้ยังไงไม่เป็นให้อย่างไรเป็นทานบารมีให้อย่างไรไม่เป็นทานบารมีให้เฉยๆไม่เป็นให้แบบไหนเป็นให้แบบญี่ปุ่นนะให้ถ้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยการให้ไปเนี่ยให้เพื่อสงเคราะห์ให้คนยากคนจนให้เพื่ออนุเคราะห์ให้ลูกให้หลานให้เพื่อตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่หรือเสียภาษีให้แบบบูชาคุณให้กับผู้นี้มีคุณมีศีลเป็นต้นให้เพื่อละกิเลสนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้เพื่อละกิเลสก็จะเป็นทานบารมีเพื่อทำลายโลภะความโลภทำลายมัจฉริยะความตระหนี่หรือจะเป็นการให้แบบสงเคราะห์อนุเคราะห์หรืออย่างไรก็แล้วแต่การให้ทั้งหมดตั้งเป้าหมายว่าการกระทำหรือการให้ของข้าพเจ้าจะเป็นการให้เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ตอบแทนบุญคุณบูชาคุณหรือให้เพื่อละกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานการให้ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นการให้แบบไหนก็แล้วแต่บางทีเห็นคนยากคนจนก็ให้แบบสงเคราะห์พอให้เสร็จสังสารวัฏอันยาวนานจนกว่าจะถึงพระนิพพานข้าพเจ้าอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยแต่เพื่ออะไรเพื่อพระนิพพานแต่แบบนี้ไม่อยากเป็นอันนี้คือให้แบบสงเคราะห์อนุเคราะห์ล่ะให้ลูกให้หลานให้คนในครอบครัวให้แบบตอบแทนบุญคุณล่ะให้พ่อให้แม่แล้วก็เสียภาษีตอบแทนบุญคุณให้แบบบูชาคุณล่ะบูชาคุณคือศีลเป็นต้นนะหรือให้เพื่อละกิเลสเป็นการทำลายโลภะความโลภทำลายมัจฉริยะความตระหนี่นั่นคือการให้เพื่อพระนิพพานจะเป็นทานบารมีพระนิพพานจะให้อะไรก็แล้วแต่ขอให้ตั้งจิตว่าจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานให้ตั้งจิตอย่างนี้ให้ได้จะเป็นทานบารมีทำอย่างนั้นการให้ของเราให้ไม่ปรารถนาอะไรเลย
ส่งผลให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติให้แบบไม่ปรารถนาอะไรเลยก็ส่งผลให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัติให้แบบไม่ปรารถนาอะไรเลยก็ส่งผลให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะก็คือเวียนว่ายแต่เกิดเวียนว่ายแต่เกิดแต่เป็นมนุษย์อ่ะรวย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 ตายตายรวยรวยรวยตายตายเป็นเทวดาตายตายตายรวยเลยตา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 ยมันก็แค่นี้ให้แบบไม่ปรารถนาอะไรเลยก็ไหนคือรวยแล้วก็ตายตายแล้วก็รวยรวยก็ตาย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 แช่งตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรารถนาอะไรขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานต้องตั้งเป้าหมายไปตรงนั้นให้ได้คือถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเนี่ยก็ไม่ตั้งเป้าหมายได้ไหมได้ผลมันส่งอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายมันก็จะส่งให้ผลให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วกลับมาที่เดิมแล้วก็ทำทานอีกรวยอีกเกิดอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกมันไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะนั้นก็คือให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นทางผ่านผ่านไปไหนผ่านไปถึงนิพพานสมบัติต้องตั้งเป้าหมายไปถึงจุดนั้นให้ได้อันคือการให้ให้เพื่อเป็นทานบารมีศีลบารมีก็เช่นเดียวกันรักษาศีลเพื่ออะไรรักษาศีลสิ่งแรกเลยสังคมสงบสุขเพราะคนมีศีลสิ่งต่อมาเป็นหลักประกันว่าเราไม่ไปอบายแน่นอนนรกเป็นอสุรกายจัตเรียฉานไม่ไปทุกท่านที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งในล้านถ้ามันจะบอกว่าหนึ่งในล้านล้านคนตายไปได้กลับมาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวแล้วไปไหนหมดลงนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างจัตเรียฉานบ้างทำไมไปตรงนั้นล่ะจัตตาโรอปายาอบายทั้งสี่สกะเคหะสะทิสาเปรียบเสมือนบ้านเก่าของปุถุชนสงกรานต์ไปไหนกลับบ้านปีใหม่ไปไหนกลับบ้านชาติหน้าไปไหนกลับบ้านชาติหน้าทำศีล5ไม่มีนะก็กลับบ้านเก่าคำว่ากลับบ้านเก่าคืออบายทั้ง4อบายทั้ง4เหมือนบ้านเก่าของปุถุชนทำไมจึงบอกเหมือนบ้านเก่าโยมเปิดดูนะชาดก500ชาติขนาดเป็นพระโพธิสัตว์นะได้เกิดเป็นมนุษย์กี่ชาติลองนับดูเลยนะ500ชาติในชาดก500ชาตินั่นคือใครว่าที่พุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์เป็นอะไรเป็นสารพัดเป็นเลยเป็นคนกี่ชาตินับได้เลยอันนั้นคือใครนั่นน่ะพระโพธิสัตว์และเราเป็นใครเราเป็นใครถามดูเราเป็นใครอบายทั้ง4เหมือนบ้านเก่าเพราะฉะนั้นจึงอย่าประมาทถ้าประมาทปุ๊บไปไหนกลับบ้านเก่าเราก็ชอบอยู่แล้วเนาะกลับบ้านเก่าปีละ2ครั้งสงกรานต์ทีปีใหม่ทีนะชาติหน้าก็กลับบ้านเก่าอีกก็ไม่ไหวเนาะเพราะนั้นก็คือจริงๆแล้วอบายทั้ง4การรักษาศีล5เพื่อเป็นหลักประกันว่าเราไม่ไปอบายทั้ง4ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนาะแล้วก็นั่นก็คือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์มันไม่ทุกข์หรือทุกข์ก็จริงแต่มนุษย์ถ้าได้สดับรับฟังจะเอาทุกข์เป็นอาจารย์ใหญ่แต่บางคนไม่เอาทุกข์เป็นอาจารย์ใหญ่แบกทุกข์แบกโลกทั้งโลกเอาไว้แบกทุกข์โอ้ทำไมมันทุกข์ทำไมสังคมเป็นอย่างนี้ทำไมบ้านนู้นเป็นอย่างนี้ทำไมบ้านนี้เป็นอย่างนี้ทำไมตั้งคำถามแต่หารู้ไหมว่าบ้านนู้นก็เป็นอย่างนี้ก็ทุกข์เหมือนเราบ้านนี้เป็นอย่างนี้ทุกข์เหมือนเราประเทศนี้เป็นอย่างนี้ก็ทุกข์เหมือนเราทุกคนเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงอ๋อทุกคนก็อยู่บนกองแห่งทุกข์อยู่บนกองเงินกองทองก็อยู่บนกองแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นก็คือสภาพปัญหามันก็เป็นเพราะนั้นอย่าแบกทุกข์รับรู้ทุกข์แล้วก็ปล่อยวางทุกรับรู้ทุกแล้วก็ปล่อยวางทุกอันนี้ก็คือทุกสำคัญมากเลยเนาะต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักเราจะปล่อยวางไม่เป็นเราจะแบกไปเรื่อยๆทุกขสัจจะคือสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้รับรู้ยอมรับแล้วเราไปทำอะไรกับทุกดีตัดไฟแต่ต้นลมคืออะไรละเหตุให้เกิดทุกคือละตัณหาเอาอะไรไปละศีลสมาธิปัญญาศีลละตัณหาอย่างหยาบหยาบสมาธิละตัณหาอย่างกลางๆวิปัสสนาปัญญาละตัณหาอย่างละเอียดเพราะนั้นก็คือจะจัดการกับทุกข์เนี่ยเราต้องไปจัดที่ต้นตอของทุกข์คือละที่ตัณหาก่อนจะละตัณหาต้องรู้จักอ๋อกามตัณหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาอยากเกิดเป็นพรหมวิภาวะตัณหาคิดว่าตายแล้วมันจบก็คืออุเฉททิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทตายแล้วศูนย์เพราะนั้นในส่วนตรงนี้ตัณหา3ประการเนี่ยจะละด้วยอะไรก็ละด้วยศีลละด้วยสมาธิและด้วยปัญญาเพราะนั้นวันไหนที่เรารักษาศีลนั่นเรากำลังละตัณหาศีล5ละตัณหาที่จะไปล่วงละเมิดผู้อื่นถ้ามากกว่าศีลแล้วมีสมาธินิวรณ์ทั้ง5กามฉันทานิวรณ์ที่มันขุ่นอยู่ในใจก็จะไม่เกิดถ้าละด้วยปัญญาล่ะกามราคานุสัยที่มันอยู่ในขันธสันดานก็จะละได้อันนั้นคือตัณหาอย่างละเอียดเพราะนั้นตัณหาทั้ง3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาละด้วยศีลด้วยสมาธิและด้วยปัญญา
พราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยทำไมต้องมาทำรักษาศีลทำไมต้องทำสมาธิศีลได้ต้นทุนชีวิตได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และก็ในขณะที่รักษาศีลได้อะไรอีกได้ทำลายวีติกรรมกิเลสซึ่งเป็นตัณหาที่จะไปก้าวล่วงละเมิดผู้อื่นในขณะที่ทำสมาธิได้ทำอะไรทำจิตใจให้สงบและในขณะเดียวกันได้ทำลายปริยุทธานกิเลสที่มันขุ่นอยู่ในใจคือกามฉันทานิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนมิทานิวรณ์อุทธัจจกุกุจจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์ทั้ง5ถูกทำลายไปด้วยสมาธิที่เราทำในขณะนั้นพอเข้าถึงสมาธิเมื่อไหร่ความสุขเกิดจากสมาธิมันก็ดีกว่าความสุขเกิดจากวัตถุเราก็จะเห็นว่าอ๋อความเกิดจากวัตถุนี่มันมีทุกข์เจือปนเยอะนะถูกจากสมาธิมันจะดีกว่าเราก็ขยับสูงขึ้นเรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสที่จะขุ่นในใจก็ไม่มีใครทำให้เราใจเราขุ่นใจเราจะไม่ขุ่นถ้าเรามีสมาธิบางทีมีคนมากวนใจทำไปเขาต้องกวนให้ใจเราขุ่นด้วยเพราะเราไม่มีสมาธิถ้าเรามีสมาธิใครจะกวนใจก็ไม่ขุ่นก่อนที่จะทำให้ใจไม่ขุ่นทำไงขันติอดทนให้อภัยแผ่เมตตาขันติปรมังตโปติติคานิปานังปรมังวทันติพุทธานหิปปจิตโตนหิปปจิตโตปรูปคาตินาสมโนโหติเหทยันโตอันนั้นคือขันติต้องมาจุดเริ่มต้นเลยถ้าใจเราจะไม่ขุ่นต้องมีขันติใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นทำไมต้องใจเย็นถ้าใจเราร้อนเนี่ยเราไม่ใช่ร้อนเฉพาะในมนุษย์อย่างเดียวเราจะไปร้อนในนรกอีกใจเราร้อนในมนุษย์เมื่อไหร่ให้นึกถึงนรกร้อนกว่านี้อีกนะใจอย่าร้อนนรกร้อนกว่านี้อีกใจเราร้อนกว่าอากาศร้อนไหมร้อนใจของเราร้อนไหมร้อนแต่ที่ไหนร้อนกว่านี้นรกร้อนกว่านี้อีกเพราะนั้นต้องมีอะไรขันติอดทนให้อภัยแล้วก็แผ่เมตตาใจเราก็จะไม่ขุ่นพอใจเราไม่ขุ่นโทสะก็ไม่เกิดวัตบทข้อที่7ในส่วนที่ไม่มีโกธะคือความโกรธเป็นวัตบทของคนที่เป็นพระอินทร์เราก็จะได้คุณสมบัติข้อนี้ด้วยแล้วก็ใช้ตัวขันตินะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงอะไรช่วงมาฆบูชาเพิ่งผ่านไปเนาะวันมาฆบูชาเนี่ยหลายปีมาก่อนแล้วก็บอกมาฆบูชามาฆบูชาต่อมาแล้วก็ประกาศมาฆบูชาเป็นวันอะไรวันอะไรเนาะวันมาฆบูชาวันกตัญญูแห่งชาติพ.ศ.2549รัฐบาลประกาศวันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติจากนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้ววันแห่งเมตตาสากลเปลี่ยนใหม่แล้ววันมาฆบูชาเป็นวันเมตตาสากลแต่จะเป็นวันอะไรก็แล้วแต่วันมาฆบูชาเนี่ยคือสมัยก่อนพุทธเจ้าใช้แค่โอวาทสอนพระก็ปฏิบัติตามได้บรรลุก็เรียกว่าโอวาทปฏิโมกให้โอวาทปาติโมกแปลว่าปิดประตูอบายนะให้โอวาทแล้วปิดประตูอบายก็เรียกว่าโอวาทปฏิโมกให้โอวาทแล้วยังไม่ยอมทำตามไม่ปิดประตูอบายให้กับตัวเองพระองค์ก็เลยใช้อำนาจที่เรียกว่าอานาปาติโมกคือสิกขาบท227อันนั้นคืออานาปาติโมกคือทุกกึ่งเดือนต้องใช้อำนาจตัวนี้ในการให้พระนาสวดแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่จะปิดประตูอบายให้ส่วนโอวาทปาติโมกฟังแล้วปฏิบัติตามก็ปิดประตูอบายนะฮะในช่วงแรกที่ว่านอนสอนง่ายช่วงหลังก็ว่ายากก็ต้องใช้อานาปาติโมกช่วงหลังสุดอานาปาติโมกก็เอาไม่ได้เอาไม่อยู่ต้องใช้อะไรอีกม44 ต้องใช้ม44เข้าช่วยเนาะมันก็ต้องไปขยับทีละขั้นเนี่ยนะเอาเนี่ยก็เพื่ออะไรที่เขาสั่งอย่างนี้มาเพื่ออะไรเขาก็หวังดีไม่อยากให้เราไปตกนู้นนรกเปรตอสุรกายเนี่ยหวังดีแต่บางทีเราเนี่ยไม่กลัวหรอกเห็นกรงจักรก็เป็นกรงจักรเนาะเห็นกรงจักรตอนนี้เห็นกรงจักรเป็นโดรนแล้วมันหมุนอยู่บนท้องฟ้าอ้าวในส่วนตรงนี้ก็คือคนที่ไม่เห็นความชั่วไม่เห็นบาปเห็นกรรมนะพอลงนรกแล้วก็จะเห็นชัดเจนนะก็ต้องจัดการที่สมุทัยสัจจะคือความอยากของเราแล้วถ้าดับความอยากได้ความอยากมันดับลงเขาเรียกว่านิโรธสัจจะนิโรธแปลว่าดับอะไรดับกิเลสคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและเพลิงทุกข์นะผลที่เกิดเพราะตัณหานั้นทุกข์ที่เกิดเพราะตัณหานั้นก็จะถูกดับไปด้วยการดับนั้นก็เรียกว่านิโรธสัจจะสุดท้ายเครื่องมือในการดับก็คือศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะศีลเป็นเบื้องต้นหัวศีลคือไตรสรณคมหางศีลคือกุศลกรรมบท10ตัวศีลอยู่ตรงกลางคำว่าศีลเนี่ยไม่ใช่ศีลอย่างเดียวเนาะศีลเนี่ยมันมีหัวมีตัวมีหางหัวศีลคือไตรสรณคมหางศีลคือกุศลกรรมบท10แล้วก็ตัวศีลอยู่ตรงกลางคือใช้คำว่าศีลคำเดียวนี่โอ้ตรงนี้ศีลคำเดียวเนี่ยโยมก็ไตรสรณคมไม่ต้องดิเปล่าโยม
หัวศีลคือไตรสรณคมก่อนจะรับศีลมีอะไรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพอกล่าวไตรสรณคมจบแล้วก็รับศีลไปศีลนี้เป็นอธิศีลเป็นศีลที่เป็นบาดฐานในการบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นหัวศีลก็คือไตรสรณคมอย่าลืมไตรสรณคมตอนนี้ไตรสรณคมจะเดี้ยงทำไมเดี้ยงล่ะพระพุทธไม่เอาพระธรรมไม่เอาเอาอะไรเอาหลวงพ่อท่านเอาเทพทันใจเอาปู่ศรีสุทโธนะเอาอะไรล่ะเอาพระพิคเนตนะก็คือพระพุทธธรรมประสงค์ไม่เอาแล้วทำไมไปอย่างนั้นล่ะไตรสรณคมขาดก็คือทำไมยังขาดล่ะจริงๆแล้วเนาะไตรสรณคมเนี่ยเราศึกษากันน้อยศึกษากันน้อยเกิดอาการแบบโบราณที่บอกว่าหญ้าปากคอกคำนี้ใครพอเข้าใจบ้างคอกวัวเนาะวัวเนี่ยมีคอกให้มันอยู่แล้วหญ้าที่อยู่ปากคอกมันเป็นต้นหญ้าที่ได้ปุ๋ยจากขี้วัวหญ้ามันจะสวยงามมากๆแต่ไม่มีวัวตัวไหนกินออกจากคอกวัวเดินไปในทุ่งหญ้าที่ไกลไปแทะเล็มหญ้าที่มันสั้นๆเนี่ยกินแล้วกลับมาก็มาเห็นหญ้าอยู่ปากคอกวัวงามๆแล้วก็ไม่มีวัวตัวไหนกินฉันใดก็ฉันนั้นไตรสรณคมเราคิดว่าโอ้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้เราอาจจะมองข้ามเพราะเราไม่เข้าใจอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยหรือพระพุทธธรรมสงฆ์เพราะนั้นก็คือบุตดังสารนังคัจฉามิถ้าเราเข้าใจอัจจะตะเกปานุเปตังบุตดังสารนังคัจฉามิอัจจะตะเกปานุเปตังดัมมังสารนังคัจฉามิอัจจะตะเกปานุเปตังสังฆังสารนังคัจฉามิอัจจะตะเกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปานุเปตังตลอดชีวิตคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงขอนับถือขอมอบตนเป็นศิษย์ขอมอบกายถวายชีวิตพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ได้โดยพระองค์เองแล้วสามารถสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ตามได้ด้วยสรณังว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่ป้องกันภัยในปัจจุบันและภัยในสังสารวัฏธัมมังอัจฉัตตะเกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปานุเปตังตลอดชีวิตธัมมังสรณังคัจฉามิคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงขอนับถือขอมอบตนเป็นศิษย์ขอมอบกายถวายชีวิตธัมมังซึ่งปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมและปฏิเวทสัทธรรมสรณังว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่ป้องกันภายในวันในภายในสังสารวัฏสังฆังสรณังคัจฉามิอัจฉัตตะเกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปานุเปตังตลอดชีวิตคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงขอนับถือขอมอบตนเป็นศิษย์ขอมอบกายถวายชีวิตสังฆังซึ่งสมมติสงฆ์และพระอริยสงฆ์ผู้กำเบียดเบียนกิเลสผู้กำจัดกิเลสสรณังว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่ป้องกันภายในปัจจุบันและภายในสังสารวัฏถ้าเราน้อมจิตไปการเข้าถึงไตรสรณคมมี4วิธีคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงเอาใจเข้าถึงพุทธคุณทั้ง3พุทธคุณทั้ง9ขอนับถือคุณงามความดีที่พระองค์เริ่มตั้งแต่คิดสร้างบารมีจนกระทั่งคุณงามความดีที่เรียกว่ามหากรุณาสมาบัติกุญาณน่ะนับถือทั้งหมดขอมอบตนเป็นศิษย์เข้าไปปฏิบัติรับใช้เอาน้ำไปถวายตามเอาดอกไม้ไปบูชาไปทำความสะอาดหิ้งพระหรือไปเข้าอุปถัมภ์อุปถากอันนี้มอบตนเป็นศิษย์มอบกายถวายชีวิตจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ยิ่งด้วยชีวิตนั่นก็คือการเข้าถึงไตรสรณคม4วิธีและไตรสรณคมมี2โลกิยะไตรสรณคมและโลกุตระไตรสรณคมโลกิยะไตรสรณคมสำหรับปุถุชนโลกุตระไตรสรณคมสำหรับพระอริยะแล้วก็การขาดก็มี2ขาดตอนที่เราสิ้นจากโลกนี้ไปแล้วก็ขาดตอนที่เราไปนับถือศาสดาในศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นไตรสรณคมก็เป็นหัวศีลอย่าลืมไตรสรณคมนะไตรสรณคมนี้นะก็จริงๆแล้วที่วัดเคยพิมพ์หนังสือมหาไตรสรณคมแจกแล้วก็อธิบายวิธีการเข้าถึงไตรสรณคมและทำยังไงไตรสรณคมของเราจะมั่นคงนะบางทีตรงนี้เราอาจจะเห็นในสังคมขายพระพุทธกุฎพระธรรมยำพระสงฆ์นะขายพระพุทธอ้าวอยู่แถวไหนขายพระพุทธวัดมหาธาตุขุฎพระธรรมล่ะยำพระสงฆ์ล่ะนะก็ขายพระพุทธกุฎพระธรรมยำพระสงฆ์เราก็จะเห็นเนาะนะตามแผงพระอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นในลักษณะอย่างนี้อันนั้นก็เรื่องของชาวบ้านแต่พระมาลงมือทำเองนะขุดพระธรรมตอนนี้พระธรรมโดนขุดคุ้ยมากเลยขุดคุ้ยยังไงบางคนก็ขุดพ
พระพุทธพุทธศาสนาแบบเถรวาทไม่สามารถรักษาพระศาสนาได้ต้องพูดแบบมหายานจึงจะรักษาพระศาสนาได้เห็นแล้วฟังรู้แล้วส่วนหนึ่งก็น่าใจหายอีกส่วนหนึ่งก็น่าสงสารเขามีวิชั่นแค่นี้เองหรือมีวิสัยทัศน์แค่นี้เองหรือการที่เห็นทองเหลืองดีกว่าทองคำเห็นเพชรรัสเซียนะดีกว่าเพชรแอฟริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรแท้กับเพชรเทียมทองเหลืองกับทองคำกำลังกลับตลปัดแล้วนะฮะเพราะนั้นก็คือสิ่งเหล่านี้ธรรมะเพื่อหลุดพ้นตอนนี้คนไม่เห็นคุณค่าแต่ธรรมะเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเอาแค่นี้พรหมสมบัติก็ไปไม่ถึงแล้วแค่มนุษย์สมบัติบางทีก็ไม่สนใจแล้วหาเองกินเองจริงๆแล้วพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาแปลว่าเครื่องมือในการที่ทำให้สัตว์ทั้งโลกถือเอาประโยชน์ทั้ง3ประโยชน์ในชาตินี้ก็จะถือเอาได้ประโยชน์ในชาติหน้าก็จะถือเอาได้ประโยชน์สูงสุดคือปรมัตถประโยชน์การพ้นจากทุกข์ทั้งปวงก็จะถือเอาได้เพราะจุดเริ่มต้นคือการเข้าถึงไตรสรณคมฝากไว้ด้วยอย่าทิ้งพระพุทธไว้บนหิ้งอย่าทิ้งพระธรรมไว้ในตู้อย่าทิ้งพระสงฆ์ไว้ในวัดไม่ทิ้งพระพุทธไว้บนหิ้งจะไปทิ้งไว้ที่ไหนล่ะให้พุทธคุณธรรมคุณสังคุณอยู่ในใจพระธรรมล่ะอย่าให้อยู่ในตู้เอามาอ่านเอามาศึกษาเอามาโยนิโสมนสิการเอามาวิเคราะห์พระสงฆ์ล่ะอย่าให้อยู่ในวัดเฝ้าวัดให้มาแสดงธรรมให้เผยแผ่ธรรมพระธรรมคำสอนของพระองค์เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำอย่างนี้สุดท้ายเรามีของดีที่สุดแต่รักษาไว้ไม่ได้เพราะนั้นช่วยกันรักษาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้อยู่ต่อไปโดยการตั้งใจศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมถ้าเราตั้งใจศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็คือเริ่มต้นใครเริ่มต้นจากใครโยมตัวเราเองไม่ต้องไปขยายผลอะไรมากหรอกไม่ต้องมองซ้ายมองขวาหรอกจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นคือตัวข้าพเจ้านี่แหละก็อัจฉัตตะเคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปานุเปตังตลอดชีวิตคัจฉามิข้าพเจ้าข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้าเลยถ้าทุกคนเริ่มมันจะขยายไปเองถ้าทุกคนไม่เริ่มจากตัวเราเองบอกให้คนอื่นทำก่อนแล้วคนอื่นก็มาแล้วคุณยังไม่ทำเลยแล้วคุณยังไม่ทำเลยเพราะนั้นเริ่มต้นคือตัวเราเองถ้าเราเองเริ่มต้นแล้วมันจะขยายวงออกไปเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็เราเองพอทำเราก็จะเห็นผลแล้วก็วัดผลได้เลยเพราะนั้นก็ฝากนะเอาไว้ด้วยพระรัตนตรัยจะอยู่คู่คนไทยคือพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าไม่งั้นแล้วตอนนี้สารวันเตี้ยลงตอนนี้กำลังจะทำเป็นศูนย์กลางพุทธโลกแต่มองเห็นเป็นศูนย์กลวงเขาต้องการให้เป็นศูนย์กลางแต่ตอนนี้กำลังเป็นศูนย์กลวงทำไมบอกว่าศูนย์กลวงปริยัติไม่เข้มแข็งปฏิบัติไปคนละทิศคนละทางก็คือปริยัติไม่เข้มแข็งพระที่ทรงพระไตรปิฎกที่เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาหายากยิ่งกว่าเพชรพระที่ปฏิบัติชอบมากๆก็หายากมากๆเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยความเข้มแข็งก็คือพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าบริษัท4ปริยัติอ่อนปฏิบัติอ่อนความเข้มแข็งหมดศาสนาก็จะไม่เหลือเพราะนั้นตอนนี้กำลังถูกภัยทั้งภายในทั้งภายนอกนะกำลังเล่นงานหนักๆเพราะฉะนั้นถ้าชาวพุทธเนี่ยจุดแข็งของชาวพุทธคือพุทโธแปลว่าอะไรโยมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าโง่เป็นชาวพุทธไม่ได้ต้องฉลาดต้องมีปัญญาจุดแข็งของชาวพุทธคือปัญญาจุดอ่อนของชาวพุทธคือตรงกันข้ามไร้ปัญญาถ้าหมดปัญญาแล้วก็ไม่มีปัญญาจะรักษาพระศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสุตตมยปัญญาฟังมากๆจินตามยปัญญาโยนิโสมากๆภาวนามยปัญญาลงมือปฏิบัติมากๆปัญญาทั้ง3อย่างนี้จะช่วยรักษาพระศาสนาโบสถ์ใหญ่โตเจดีย์พันล้านไม่สามารถรักษาพระศาสนาได้เป็นเพียงแค่ศาสนสถานช่วยอำนวยความสะดวกแต่ที่จะรักษาพระศาสนาได้คือปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาและปฏิเวทศาสนาศาสนา3อย่างนี้ที่จะรักษาและเป็นประโยชน์กับเราวัดโบสถ์วิหารศาลาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้นไม่ใช่ว่าวัดใหญ่โตเจดีย์ใหญ่โตศาสนาเจริญไม่ใช่ไปกู้เขามาสร้างก็ได้เพราะนั่นคือวัดวิหารจริงๆแล้วเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญก็คือเราเรียนรู้และเอามาใช้ได้มากแค่ไหนถ้าเราเรียนรู้และเอามาใช้ได้นั่นแหละศาสนากำลังเจริญอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปมองไกลมองที่ไหนที่ตัวเราแล้วก็ประเมินผลที่ตัวเรา
เราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเข้าใจนะเรื่องพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจเรื่องอริยสัจ4ถ้าเข้าใจภาพโครงสร้างเหล่านี้แล้วก็เข้าใจภาพรวมเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธคือนิพพานถ้าเข้าใจชัดเจนแล้วก็เดินทางไปอย่างชัดเจนศาสนาก็ไม่เสื่อมหรอกเสื่อมเฉพาะบุคคลที่เขาไม่ศึกษาและไม่ปฏิบัติเฉพาะบุคคลที่ไม่ศึกษาและไม่ปฏิบัติตามเท่านั้นเองแต่พระธรรมคำสอนยังอยู่กับคนที่ศึกษาและปฏิบัติอันต้องแยกให้ออกนะบางทีเห็นภาพไปอยู่หน้าหนึ่งไปแล้วศาสนาไปหมดศาสนาไม่ได้ไปหมดเราไปองค์เดียวอย่าไปเข้าใจว่าไปหมดไปแค่องค์เดียวไปแค่คนเดียวนะเพราะอะไรเราก็ยังเรียนอยู่เราก็ยังปฏิบัติอยู่เราก็ได้เห็นผลอยู่ท่านไม่เรียนท่านไม่ปฏิบัติท่านไปอยู่หน้าหนึ่งก็เรื่องของท่านก็ไปเฉพาะคนเดียวต้องมองให้ออกต้องแยกให้ออกนะถ้าไม่งั้นแล้วก็เหมารวมเสร็จแล้วสุดท้ายก็เสื่อมศรัทธาจากพระศาสนาไม่เอาแล้วพระศาสนาไม่ทำบุญแล้วไม่ไหว้พระแล้วนะปิดกั้นตัวเองจบชีวิตหมดเลยเพราะนั้นน่ะอย่าปิดกั้นตัวเองใครทำชั่วคนนั้นก็ไปเฉพาะของเขาไปศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่เฉพาะคนเขาเสื่อมจากศาสนาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังเทศน์พระมาลัยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงรู้ทางสวรรค์รู้ทางพระนิพพานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานให้พ้นโศกวิโยคภัยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนจงดำเนินไปสู่ตามอริยมรรคมีองค์8เพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเดวตาสัตมังมุนิราชสะสุนันตุสักโมคทังธัมมสวนกาโลอะยัมปทันตาธัมมสวนกาโลอะยัมปทันตาธัมมสวนกาโลอะยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณสัมมโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตรโหปุริสธัมมาสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนัญญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยตักกิเนโยอัญจริกรณีโยอนุตรังบุญญาเกตังโลกัสสะเอวังพุทธังสรันตานังพยังวาจัมปิตัตตังวาโรมหังโสวานะเหสติยันทุนนิมิตตังวามังกรัญจะโยจามนาโปสกุณสสัทโธปาปะกะโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุปาวินะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังวามังกรัญจะโยจามนาโปสกุณสสัทโธปาปะกะโหตุสุปินังอกันตังดัมมานุปาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังวามังคลัญจะโยจามนาโปสกุณสสัทโธปาปะกะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุปาเวนะวินาสเมนตุยัสสานุภาวะโตยะกะนิวัฏเสนติภิงสนังยัมหิเจวานุยุนชันโตระตินทิวะมตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจินาปาสติเอวมาทิคุณูเปตังปริตันตัมพนามะหิ
กรณียมัตถกุสเลนะยันตะสันตังปัฏฐังอภิสเมจะสโกชูจะสุหุชูจะสุวะโจจะสัมมุทอนัตติมานิสันตุสโกจะสุภโรจะอัปปกิจโจจะสันละหุกาวุตติสันตินทริโยจะนิปโกจะอัปปคโภกุเลสุอนันุคิโทนาจาคุธมาจเรกินจีนาวินยูปเรอุปาวเทยุงสุขิโนวาเคมิโนหนตุสัพเพสตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานาภูตติตะสาวาทาวราวานวะเสสาดีขาวาเยวะมหันตาวามัชฌิมารัสสกาอนุกทุราทิฏฐาวาเยจะอทิฏฐาเยจะดูเรวสันติอวิดูเรบูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานะปโรปรังนิกุเปทะนาติมัญเยทะกัตจินาคันจิพยาโรสนาปฏิคสัญญานันยมัญญาสะทุกขมิเชยะมาตายทานิยังปุตตังอายุสะเอกปุตตะมนุรักขีเอวัมปิสัพพูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตัญจะสัพพโลกสมิงมาณสัมภาวะเยอปริมาณังอุตังอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสัมปัตตังติฏฐันจรังนิสินโนวะสยานโนยาวตัสสะวิคตะมิทูเอตังสติงอธิทัยยะบรามะเมตังวิหารังอิธมาหุทิฏฐินจะอนุปกรรมสีลวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินยาเคทังนะหิจาตุคัพพะเสยังปุนะเรติติสัพพาสีวิสัชชาตินังทิปมันตาคทังวิยะยังนาเสติวิสังโฆรังเสสัญจาปิปริสยังอาณาเขตัมหิสัพพทะสัพพทาสัพพาปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตัมพนามะหิวิรูปเกหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมสัพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโกตมะเกหิจะอาปาตะเกหิเมเมตังเมตังดวิปาตะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตังเมตังบหุปะเทหิเมมามังอาปาทะโกหิงสิมามังหิงสิดวิปาทะโกมามังจตุปะโทหิงสิมามังหิงสิบหุปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปนาสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพปัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมาคมะอัปมาโนพุทโธอัปมาโนธัมโมอัปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตัปฏีอุณะนาภีสรภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปฏิกมันตุปูตานิสุหังนโมปะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังโพชฌงโฆสัตติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิฏิปัสสธิโพชฌงคาจะตถาปะเรสมาทุเปกโพชฌงคาสัตเตเตสัพพัสสินามุนินาสมถกาตาภาวิตาบหุลีกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัฏเฏนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกสมิงตมะเยนาโทมกลานันจะกัสปังกิลาเนตุกิเตติสวาโพชฌงเคสัตตาเทสยิเยจะ
เตจะตังอภินันทิตวาโรคาโมจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเครัญเยนาปิปิริโตจุนทัตเถเรนตัญเยวะพนาเปตวานสาธรังสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมหาอุทาสิธานโสเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาปหินาเตจะอาภาธาตินันนัมปิมเหสินังมคาตากิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาสักตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสสานังพุทธาเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปสเมนตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะริลาหูปสมนังธรรมเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาวุปสเมนตุเตสักตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรคาวุปสเมนตุเตทุกขปัตตาจนิทุกขพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภทังปุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุขัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปลัปปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสครับลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้น้อมจิตอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นลำดับไปนะครับก็ทุกท่านประนมมือประคองอัญชลีตั้งใจว่าพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบุญกุศลอันเกิดจากการฟังเทศพระมาลัยอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบดินทรเทพพยวรางคูณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขออนุภาพแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นพลวะปัจจัยอำนวยผลให้ทุกพระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคาพยาธิอุปัทถวันตรายและสัพพภัยทั้งปวงทรงสถิตเป็นร่มโพธิ์ทองของพระสกนิกรชาวไทยทรงสูงส่งด้วยพระบารมีธรรมและเจริญในอริยสัจธรรมจนถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เทอญทุกท่านน้อมกราบถวายความเคารพครับ
Sulit sunnah.